ใช่รอเธออยู่ไงครับประธานไม่มาก็เรียนไม่ได้ดิเอามา เดี๋ยวพี่เลือกข้อให้ทำก่อนขอเอาข้อง่ายๆที่มันออกบ่อยๆก่อนนะครับเอาดูข้อ2ก่อนลองทำเองวันนี้จะไม่ค่อยเฉลยแล้วนะจะไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานมันเป็นเรื่องไฟฟ้าเลยเฉลยเยอะนิดนึงวันนี้ทำเองเลยอ้าวลองดูข้อ2เดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวพี่เฉลยให้ทำเองก่อนนัดไม่มีใครชวนเธอคุยแล้ววันนี้เร็วๆเธอก็โทษแต่นี่ตั้งแต่เรียนกับพี่มาเนี่ยมันคุยแล้วที่ไหนนะเห็นไหมเอาเร็วๆข้อ2เดี๋ยวแลรุ่นเราก็เลี้ยงให้สอบ9สามัญเสร็จก่อนเอาเร็วๆข้อ2ไม่ข้าวเหนียวส้มตำพอเพื่อนอ้าวข้อ2ข้อ2นี่เห็นไหมนัดเธอชวนนี่คุยทำไมวะอ้าวเขาบอกว่าเอ้ยไอ้ทำเองไม่เฉลยทำเองก่อนฮะนั่นมันคืออะไร USB เอาสมัยพี่อันเท่านั้นแหละนุ่นแล้วมันคืออะไรอ่ะข้อ2เร็วๆถ้ามันลิควิดเข้าไม่ได้อ่ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนัดเขาบอกว่ามวล M กำลังเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบระดับบนผิวด้านในเกลี้ยงของถ้วยครึ่งทรงกลมรัศมีอาใหญ่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าที่โตเหมาะสมถามว่าเซต้าต้องมีค่ากับเท่าไหร่นี่คือหัวข้อเรื่องอะไรเคลื่อนที่แนววงกลมอ่ะจบแล้วจบแล้วเนี่ยไม่ได้หาเซต้านี่จบแล้วอ่ะทำไงจริงๆข้อนี้ถ้าดูว่ามันเป็นวงกลมก็คือมันเป็นวงกลมแบบกลวยถูกไหมเพราะว่าตอนที่มันแกว่งเป็นวงกลมเนี่ยตูดมันเป็นวงกลมถูกไหมแต่เวลามันแกว่งจริงๆอ่ะหน้าตามันเหมือนกลวยถูกไหมครับมันคือวงการก็ที่วงกลมแบบกลวยถูกไหมอ้าวมีแรงกี่ตัวกระทำต่อวัตถุ1ก็คือมีอะไร mg 2มีแรงอะไรอีกครับแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก n ถูกไหมนัดตัวไหนใช้ไม่ได้ mg หรือ n ที่ใช้ไม่ได้ครับเอาแล้วนัดเธอจะสอบอยู่มะรืนนี้แล้วเอ้ยถ้ามันหมุนแบบวงกลมมันต้องมีแรงก็สูตรจุดศูนย์กลาง MG ไม่ได้ MG ได้เลยตัวที่ไม่ได้คืออ่ะเดี๋ยวนัดศูนย์กลางวงกลมมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ศูนย์กลางกลวยนะถูกไหมศูนย์กลางวงกลมมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าฐานของมันเป็นวงกลมถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่นัดแตกอ่ะนัดต้องแตกแรง N ครับนัดต้องแตกแรง N นะจ๊ะคุณยังจำตามันออกแบบนี้แหละนุ่นมันก้าวสามัญมันไม่เปลี่ยนแนวยกเว้นว่าแกต้องซวยจัดจริงๆอ่ะนะครับพูดแล้วนะอ้าวแล้วถ้าตรงนี้เซต้าตรงนี้ก็เท่าไหร่ด้วยเซต้าอ้าวแล้วตัวไหนที่ใช้ไม่ได้ล่ะก็ n เราแตกมาตรงนี้ก็ได้เป็น n ไซน์ตัวนี้เป็น n cos มั้ยอ้าวตัวนี้มันจะเป็น n cos เซต้าในขณะที่ตรงนี้เป็น n cos เซต้าตัวนี้เป็น n อะไร n ไซน์เซต้าแล้วเราเซตสมการยังไงครับเราก็จับเลยได้ไหมว่าแรงขึ้นกับแรงลงมันเป็นไงกันเท่ากันถ้าพี่ให้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงพี่จะได้อะไรออกมาพี่จะได้ว่า n cos เซต้าเท่ากับ mg ทำไมถึงจับเท่ากันได้ก็ถ้าเราดูในแนวแกน y เวลามันหมุนเป็นวงกลมอ่ะมันไม่มีการแกว่งขึ้นลงในแนวแกน y ถูกไหมแสดงว่าแรงขึ้นกับแรงลงตรงนี้ต้องเท่ากันทีนี้ในแกน x เรารู้ว่าถ้ามันหมุนเป็นวงกลมมันต้องมีแรงเข้าสู่จุดศูนย์กลางแล้วแรงอะไรทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง n ไซน์เซต้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ n ไซน์เซต้าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นอันนั้นเองครับ f4 เพราะฉะนั้นถ้า n ไซน์เซต้าทำหน้าที่เป็น f4 n ไซน์เซต้ามันก็จะเท่ากับอะไรเอ่ย m โอเมก้ากำลัง2คูณ r มั้ยจริงๆมันคือ v กำลัง2ส่วน r ถูกไหมแต่ v มันคือโอเมก้า r พี่ก็ตัดเหลือแค่ m โอเมก้ากำลัง2 r เอานัดแล้วไงต่อเราอยากได้เซต้าใช่มั้ยอ่ะอ้าวเราแก้สมการแก้ไงอะครับหารถ้ามันมี2สมการจับหารเสมอนะครับส่วนมากจับหารเสมอข้อนี้ n ไซน์หาร n cos แต่แนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นแทนนะติดไว้ก่อนคือ n ไซน์เซต้าหาร n cos เซต้าพี่เอาสมการ2หาร1ถูกไหม
ไอตัว n กับ n โอเคตัดทิ้งได้เลยแต่ไซน์กับคอสอย่าเพิ่งตัดติดไว้ก่อนครับส่วน n ไซน์เซต้ามันคือ m โอเมก้ากำลัง 2r อ่ะพี่ก็ติดเอาไว้เป็น m โอเมก้ากำลัง 2r ไปหารกับใคร mg เพราะฉะนั้นพี่ตัดอะไรทิ้งได้ m กับ m ฝั่งนี้ไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าติดไว้ก่อนนะครับอ่ะมันจะเท่ากับอะไรเอ่ยโอเมก้ากำลัง 2ส่วน g แล้วไปคูณ r คำถาม r ตัวนี้กับ r ใหญ่ใช่ r เดียวกันไหม r เล็กกับ r ใหญ่ใช่ r เดียวกันไหมไม่ใช่นะ r เล็กตัวนี้คืออะไรครับมันคือรัศมีของวงกลมถ้ามันคือรัศมีวงกลมอ้าวมันก็คือการเอา r ใหญ่ตรงนี้มาทำอะไรเอ่ยตบลงมาไซน์เซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้น r เล็กตรงเนี้ยมันคือการเอา r ใหญ่ตบลงมาถูกไหมแสดงว่า r เล็กตัวนี้คืออะไรนั่นเองครับ r ใหญ่ไซน์เซต้าสิ่งที่เราจะได้ก็คือไซน์เซต้าไปส่วนด้วยอะไรคอสเซต้ามันจะเท่ากับอะไรเอ่ยโอเมก้ากำลัง2ส่วน g ไปคูณกับใครครับ r ไซน์เซต้าแล้วเราก็ตัดอะไรทิ้งได้เลยไซน์เซต้ากับไซน์เซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้อะไรออกมาครับเราจะได้ว่าคอสเซต้ามันคืออะไร g ส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง 2r ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นได้คำตอบยังอะเซต้าของพี่ก็คืออะไรนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าคอสเซต้าคือ g ส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง 2r ก็ตอบข้อไหนได้เลยข้อ2จบข้อนี้ถ้าจะผิดนะเรามักจะเอาตรงเนี้ย r เล็กเป็น r ใหญ่ถ้าแกเอา r เล็กเป็น r ใหญ่ผิดทันทีเลยนะแล้วคำตอบจะมีให้เลือกด้วยนะครับถ้าเรามองว่า r เล็กมันคือ r ใหญ่คำตอบมันน่าจะเป็นข้อ3มั้ยเข้าใจนะแต่ไม่ใช่นะr เล็กคือรัศมีวงกลมเนี่ยมันคือการเอา r ใหญ่ตรงเนี้ยมาไซน์เซต้าผ่านนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นข้อ2พี่ผ่านผ่านนะลักษณะทำนองเดียวกันถ้าข้อ2ออกได้พี่ว่าข้อ3ออกได้อ้าวลองดูทำเหมือนกันลองทำเองก่อนข้อ3มันคือข้อสอบสอปีล่าสุดเลยอ้าวลองดูตอบนัดอะไรนะจริงเหรอผมตามกลิ่นมาเดี๋ยวใช่ๆพี่ผู้ประสาทฉี่ทิ้งเอาไว้ดีมากที่แกตามกลิ่นเจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ต้องปริ้นข้อสอบเพิ่มให้ครับพี่นึกว่ามาไม่กี่คนไม่เลยไม่มาข้อสอบไม่พอใช่ไหมแฟ้มไปเอาลงไปเอาทีเลยที่เครื่องถ่ายเอกสารอ้าว
บังคับเพื่อนจังเว้ยอ้าวเสร็จยังข้อนี้เร็วอ้าวข้อนี้เขาบอกว่ามวลเล็กๆกำลังเคลื่อนที่ตามแนววงกลมถูกไหมในแนวระดับในแนวระนาบสูง h จากพื้นระดับเอาเร็วๆไอ้แฟมรีบไปอ้าวเขาบอกว่ามวลเล็กๆกำลังเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในแนวระดับสูง h จากพื้นระดับผิวด้านในของกลวยซึ่งลื่นและมีแกนกลวยอยู่ในแนวดิ่งจงหาอัตราเร็ว v ตัวนี้ครับถามว่ามันต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เท่าไหร่มันถึงจะวิ่งเป็นวงกลมบนกลวยได้อ้าวเริ่มยังไงเอาเร็วเริ่มยังไงไหนเริ่มไงเขียนอะไรก่อนเขียน free body diagram ตรงนี้เป็น mg ตัวหนึ่งตรงนี้เป็น n ตัวหนึ่งถูกไหมคำถามแตกตัวไหนอีก n เพราะว่าจุดกึ่งกลางวงกลมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำโจทย์ให้ง่ายข้อนี้แตก n ครับแล้วพอเราแตก n เราจะได้ชี้เข้าไปหาจุดกึ่งกลางหนึ่งอันแล้วก็ชี้ขึ้นหนึ่งอันคำถามแล้วมุมอ่ะกำหนดเองเลยได้ไหมอ้าวพี่กำหนดได้ไหมว่าตรงนี้คือเซต้าถ้าตรงนี้คือเซต้ามุมตรงนี้เป็นอะไรแน่นอน90ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเป็น90ลบเซต้าแสดงว่ามุมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเซต้าเข้าใจไปอยู่นะแสดงว่าขึ้นตรงนี้ต้องเป็น n อะไร n ไซน์เข้าสู่จุดศูนย์กลางตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ n คอสแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนัดพี่เซตทีละแกนครับนัดแกน y พี่เซตสมการยังไงจะตอบได้เราก็จับแรงขึ้นกับแรงลงเป็นไงกันเท่ากันพอเราได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงสิ่งที่เราได้คือเราจะได้ว่า n ไซน์เซต้าเท่ากับอะไรครับ mg แล้วเราก็มองว่าให้ก้อนนี้เป็นสมการก้อนที่เท่าไหร่นั่นเองก้อนที่1ถูกไหมอ้าวแต่ถ้าเป็นแกน x ล่ะครับแกน x เซตสมการยังไงครับเราก็บอกว่าแรงที่ชี้ไปทางซ้ายตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย f4แรงที่ชี้ไปทางซ้ายมันคือ n อะไรนั่นเอง n cos θ พอมาทำหน้าที่เป็น fc มันก็คืออะไรนั่นเอง m ใช้สูตรไหนเกจะใช้โอเมก้ากำลัง 2r หรือ v กำลัง2ส่วน r v ดีกว่าเพราะว่าโจทย์มันอยากให้เราหาอัตราเร็วถูกไหมพี่ก็ไปใช้ v กำลัง2ส่วน r ครับเข้าใจทีนี้ยังไงต่อเราก็อ่ะมองว่าตัวนี้เป็นสมการก้อนที่2โจทย์อยากให้เราหาอะไรหา h ถูกไหมโจทย์อยากให้หาเอ้ยโจทย์อยากให้หา v อ้าวเราเอา2สมการตัวนี้ทำอะไรกันดีกว่าหารไหมเอา1ตั้งหาร2เอา1ตั้งหาร2เพื่อเอา n ออกสิ่งที่เราได้คือฝั่งนี้มันจะเป็น n sin θ ส่วนฝั่งนี้เป็นอะไรครับ n cos θ มันจะเท่ากับ mg ไปหารกับใครเอ่ย mv กำลัง2ส่วน r ไหมตัวที่เราตัดทิ้งได้ก็คือ m กับ m ตัดทิ้งก่อนเลยn กับ n ตัดทิ้งก่อน sin กับ cos อย่าเพิ่งตัดติดไว้ก่อนนะครับพี่ขอติดอยู่ในรูปของ sin θ หารด้วย cos θ ก่อนถูกไหมแล้วมันจะกลายเป็น g ส่วนด้วย v กำลัง2ไปคูณ r แต่ถ้าเราหา v เลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับใน choice เห็นไหมมันไม่มี r อยู่แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนรูป r ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของใครแทนครับเรามองเห็นไหมว่าใน choice มี r แต่ไม่มีไอ้โทษในช้อยไม่มี r แต่มีอะไรมี h แสดงว่าเราต้องเปลี่ยน r ตัวนี้ให้อยู่ในรูป h ถูกไหมนัดแล้ว r กับ h สัมพันธ์ยังไงอะเราไปดูสามเหลี่ยมรูปนี้ได้ไหมรูปไหนอะนัดรูปนี้ถูกไหมไปดูสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกไหมถ้าเราดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับตรงนี้คือเซต้าแล้วความสูงตรงนี้มันคือ h แสดงแล้วระยะตรงนี้มันคือ r ถูกไหมแสดงว่า r กับ h สัมพันธ์กันยังไงเราก็จะได้ว่าไซน์เซต้ามันคืออะไรไม่ใช่ใช้ไซน์ได้ไหมใช้แทนมันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นได้ว่าแทนเซต้ามันคืออะไรเอ่ยข้ามฉากชิดฉากข้ามมุมส่วนชิดมุมถูกไหมแสดงว่าแทนเซต้ามันต้องเป็น r ส่วน h หรือ h ก็คือไอ้โทษ r ก็คืออะไรนั่นเองครับ h คูณแทนเซต้าไซน์หารคอสตัวนี้ออกมากลายเป็นอะไรแทนเซต้า
ฝั่งนี้จะกลายเป็น g ส่วนด้วยอะไรครับ v กำลัง2แล้วไปคูณ r r ก็คือ h คูณกับอะไรเข้าไปแทนเซตาไม่งงนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดแทนเซตากับแทนเซตาทิ้งสิ่งที่เราได้เราจะได้อะไรออกมาครับพี่อยากได้ v ใช่ไหมแสดงว่าพี่ก็ได้แล้วครับว่า v กำลัง2มันคือผลคูณของใครนั่นเอง gh หรือเขียนอีกอย่างว่า v ก็คืออะไรนั่นเองครับ square root gh จบอ่ะจบแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของ v ก็คือข้อไหนนั่นเองข้อ4ได้อยู่นะนัดได้ไหมอ่ะนัดเชื่อพี่ข้อนี้ออกข้อสอบเออดาวไว้เลยนะครับไปอ่านข้ออื่นอ้าวต่อมาข้อ4อ่ะสมมติว่าพี่ไม่ช่วยทำเองนี่คือเรื่องอะไรก่อนแบนูรี่อ้าวสู้ๆครับดีนะที่รู้ว่าแบบเห็นภาพแล้วรู้เลยว่าแบนูรี่นัดจะสอบอยู่วันเสาร์อาทิตย์นี้อยู่แล้วนะครับแอร์พี่ดีเอาเร็วๆแฟมนั่งเร็วๆแฟมเอานุ่นเสร็จยังอ้าวพี่รอเร็วเฮ้ยอย่าดังตาไอ้แฟมทำเร็วๆเอาเสร็จยังร้อนเหรออ๋อข้อ 4นี่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอัตราเร็วของน้ำที่พุ่งออกจากก้นถังอ่ะเท่าไหร่นี่โจทย์ถามหาอะไรครับหา v ที่ก้นถังถามหา v ตรงนี้แฟ้มทำไงเอออ้าวข้อนี้ระวังนะโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เมื่อก่อนเราเคยเรียนแล้วแต่เมื่อก่อนนะเราจะถือว่ารูตรงนี้มันเป็นไงครับมันเล็กแล้วน้ำตรงนี้จะลดเป็นไงช้ามากๆแต่พี่เกรงว่าปีนี้ออกแบบนี้แหละแต่ถ้าแกถือว่าตรงนี้เป็นรูเล็กแล้วน้ำตรงนี้น้อยลดช้ามากๆแล้วให้ v เป็น0แกจะไม่มีคำตอบข้อนี้มันเป็นแนวข้อสอบใหม่ของสอ62ซึ่งพี่ว่ามันน่าจะมีข้อสอบใกล้เคียงแบบนี้แต่ว่าข้อนี้อ้าวแกดูนะข้อนี้ครับเขาจะถือว่าน้ำตรงนี้ไม่ได้ลดช้ามากๆเพราะฉะนั้นความเร็วน้ำตรงนี้ไม่ได้เป็น0นะครับอ่ะทีนี้เวลาเราทำแบบนี้ก่อนมองว่าตรงนี้คือบริเวณที่1มองว่าตรงนี้คือบริเวณที่2นัดถ้าตรงนี้คือบริเวณที่1ตรงนี้คือบริเวณที่2อะไรของมันที่บริเวณที่1กับที่2ต้องเท่ากันเสมออัตราการไหลจำได้ใช่ไหมแล้วตัวอัตราการไหลมันทำให้เรารู้อะไรครับมันทำให้รู้ว่าอ๋ออัตราการไหลบริเวณที่1กับอัตราการไหลบริเวณที่2เป็นไงกันเท่ากัน Q1 เท่ากับ Q2ถ้า Q1 เท่ากับ Q2 ตรงไหนที่เป็น Q1 แทนด้วยอะไรเข้าไป A1 V1 ตรงไหนที่เป็น Q2 แทนด้วยอะไรเข้าไปครับ A2 V2 มั้ยอ้าวแล้วไงต่อนัดถ้าตรงนี้เป็น A1 V1 เท่ากับ A2 V2 แล้วไงต่อครับพี่มองได้ไหมว่า A1 ก็คือ A V1 พี่ไม่รู้ติดไว้ A2 คืออะไรครับ A เล็กแล้ว V2 มันคือ V ที่เราต้องการหาถูกมั้ยพี่ติดให้อยู่ในรูป v นะแสดงว่าพี่จะได้แล้วว่า v 1เนี่ยมันคือการเอา a เล็กไปส่วน a ใหญ่มาคูณ v ถูกไหมวางตรงนี้ไว้ก่อนให้เป็นก้อนสมการที่1นะครับมองว่าตรงนี้เป็นสมการที่1อ่ะทีนี้ถ้าพี่อยากได้ v ตรงนี้พี่ขอเอาแบนูรี่เข้ามาช่วยได้ไหมเวลาเราเรียนเรื่องการไหลมันจะมี2สูตรที่เอามาใช้ต่อเนื่องกันนะครับสูตรอัตราการไหล1สูตรกับแบนูรี่1สูตรนัดพี่รู้ว่านัดจำแบนูรี่ไม่ได้ครับ
เอาสูตรมาครับ P1 บวก1ส่วน2โอ้นัดจะสอบอยู่บนเสาแล้วโล1 V1 กำลัง2ไปบวกกับใครครับโล1 GH1 ไหมมันจะต้องเท่ากับอะไร P2 ไปบวกกับใครครับ1ส่วน2โล2 V2 กำลัง2ไปบวกกับใครเอ่ยโล GH2 เข้าใจตัดอะไรได้ตัดอะไรได้เลยครับ P1 กับ P2 ตัดทิ้งได้เลย P1 คือความดันอากาศที่พยายามกดน้ำลงในขณะที่ P2 คือความดันอากาศที่พยายามต้านให้น้ำมันไหลถูกไหมแต่ P1 กับ P2 มันเท่ากันพี่ตัดทิ้งอ้าวพี่ตัดอะไรทิ้งได้อีกโล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 ทำไมพี่ตัดโลทิ้งได้หมดมันเท่ากันถูกไหมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือของพี่สรุปเหลือแค่นี้ได้ไหมมันคือ GH1 ลบ GH2 ได้ไหมมันจะเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2 V2 กำลัง2ลบกับ1ส่วน2 V1 กำลัง2ถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะถ้าไปก่อนหน้านี้นะครับแกจำได้ไหมเขาจะถือว่า V1 มันเป็นไงน้อยมากเขาตัดผลทิ้งแต่ข้อนี้เราจะไม่ตัดทิ้งเราจะติดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วยังไงต่อพี่ดึงตัวร่วม G ออกมาแล้วมันจะคูณกับ H1 ลบ H2 มั้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับ1ส่วน2 V2 กำลัง2ลบ V1 กำลัง2ไหมนัด H1 ลบ H2 ไม่ใช่เป็นฟังพี่ไหนหลาวมันเท่ากับความสูงน้ำ H ครับพี่อยากได้อะไรวะพี่อยากได้ V พี่ขอเอา2ย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้ได้ไหมแล้วฝั่งนี้มันจะกลายเป็นอะไร V2 กำลัง2ลบ V1 กำลัง2ไหมอ้าวตรงนี้กลายเป็น 2GH นัด V2 พี่แทนด้วยอะไรเข้าไปก็ V กำลัง2ตรงไหนที่เป็น V1 พี่แทนด้วยอะไรเข้าไปครับ A เล็กส่วน A ใหญ่คูณ V ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น A เล็กส่วน A ใหญ่ทั้งหมดกำลัง2คูณ V กำลัง2นัดทันไหมเนี่ยอ้าวเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ 2GH มันจะเท่ากับเท่าไหร่ V กำลัง2 1ลบด้วยอะไรครับa เล็กส่วน a ใหญ่ทั้งหมดยกกำลัง2รู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นความเร็วกำลัง2ของพี่จะออกมากลายเป็นเท่าไหร่ 2gh ส่วนด้วยอะไรนั่นเองครับ1ลบด้วย a เล็กส่วน a ใหญ่ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วเราก็ได้แล้วครับว่า v ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย square root ข้างบนก็คืออะไร 2gh ไปส่วนด้วยอะไรเอ่ยไปส่วนด้วยสแควร์รูทของใครครับ1ลบ a เล็กส่วน a ใหญ่ทั้งหมดตรงนี้กำลัง2จบเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้อไหนได้เลยครับข้อ4รู้เรื่องไหมนัดเอาสาระนะข้อนี้ต่างจากทุกข้อที่เคยเรียนยังไงเอาตอบข้อนี้ v ที่จุด1ตรงนี้มันเป็นไงครับมันไม่เป็น0ก่อนหน้านี้ v ที่เราเรียนจะเป็น0ตลอดนะครับแต่ข้อนี้ไม่0จบอ่ะข้อ4ผ่านไปข้อ5อย่าก่อนข้ามก่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาเอาข้อ6เมื่อวานเพิ่งสอนไปอ่ะจัดมาครับข้อ6วายดูก็ตอบได้เลยไม่ต้องคิดเมื่อวานสอนไปแล้วตีตายเลยทำข้อนี้ไม่ได้เออทำข้อนี้ไม่ได้ตีตายเลยเอาข้อนี้ต้องพิสูจน์อะไรไหมอ้าวถ้าเอาแบบง่ายที่สุด e มันเท่ากันไหมมันเท่ากันแล้วในวงจรฝั่งซ้ายมือมีทั้ง r ใหญ่ r เล็กเหมือนกันวงจรฝั่งขวามือก็มีทั้ง r ใหญ่ r เล็กเหมือนกันแสดงว่า e เท่ากัน r ก็เท่ากันกระแสไฟฟ้าที่ไหลในรูปขวากับรูปซ้ายมันต้องเป็นไงกันครับเท่ากันกระแสไฟฟ้าไหลในรูปขวาไอ้โทษรูปซ้ายไหลแบบนี้แต่กระแสไฟฟ้าไหลรูปขวาไหลเป็นไงครับไหลแบบนี้แต่ด้วยค่ากระแสที่มันไหลเท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับเวลามันผ่าน r ตัวนึงไหลลงตัวนึงไหลขึ้นแสดงว่ากระแส2ตัวนี้ก็เป็นไงกันครับหักล้างกันแสดงว่าข้อนี้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอาร์เล็กตอบอะไรได้เลยตอบ0ได้เลยจบนะอ้า
ข้อ7ต้องทวนไหมเมื่อวานเฉลยไปแล้วด้วยตอบทวนอ่ะทำสอนก็เหมือนไม่ได้สอนเอาวิธีมาก่อนเอาวิธีมาก่อนเอาวิธีมาก่อนเอานัดตอนที่เราสับสวิตช์ไปบริเวณที่1เกิดอะไรขึ้นนัดตอบมันชาร์จจังหวะที่มันชาร์จแล้วมันเต็มเกิดอะไรขึ้นครับกระแสไฟฟ้ามันจะไหลแค่บริเวณตรงไหน R1 กับอะไรนั่นเอง R2 ใช่ไหมเข้าใจนะครับแล้วสิ่งที่เราได้คือถ้ากระแสไฟฟ้ามันไหล R1 กับ R2 สักไฟฟ้าที่ค่อม C กับสักไฟฟ้าที่ค่อม R2 ต้องเป็นไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้ว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่าน R เท่าไหร่พี่ต้องได้สักไฟฟ้าที่ผ่าน C ก่อนถูกไหมสักไฟฟ้าของ C ก่อนแต่สักไฟฟ้าของ C ดันเท่ากับสักไฟฟ้าของ R2 ถูกไหมครับไม่งงนะสาเหตุที่สักของ C เท่ากับสัก R2 เพราะว่า C กับ R2 มันต่อขนานกันอยู่ถูกไหมถ้าพี่อยากได้สักของ C พี่ต้องได้สักของ R2 ถ้าพี่อยากได้สักของ R2 พี่ต้องได้อะไรก่อน I2 เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1พี่จะหา I2 ออกมาก่อนเอาสูตรไหนไปหา I2 อ่ะเราก็ใช้เลยว่า I2 มันคือการเอา E ไปส่วนด้วยอะไรเอ่ย R1 บวก R2 มั้ยเอางง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 นัดไปงงนะอารวมมันมีแค่ R1 กับ R2 มันจะไม่ไหลผ่าน C แล้วตอนที่ตัวเก็บประจุมันเก็บเต็มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้ V2 ไอ้โทษ V ของ R2 พี่ก็ทำไงอ่ะอยากได้ V ของ R2 ก็ต้องเอาอะไรตั้งเอา I ไปคูณกับเอา I2 ไปคูณกับอะไรครับ R2 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R2 คืออะไรมันคือ E ไปส่วนด้วยอะไรนั่นเองครับ R1 บวก R2 มั้ยแล้วไปคูณกับ R2 ถูกไหมครับอ่ะนี่คือ V ของ R2 ไม่งงนะนี่คือกระแสไฟฟ้ารวมแต่กระแสไฟฟ้ารวมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R2 มันเท่ากันแสดงว่าสักไฟฟ้าของ R2 ก็คือการเอา I ที่ผ่าน R2 ไปคูณกับ R2 ถูกไหมอ้าวแล้วพอพี่ได้ V R2 พี่ได้อะไรด้วยพี่จะได้ VC แสดงว่าสเต็ปที่3พี่ก็บอกก่อนเลยครับว่า VC เนี่ยมันเท่ากับ V ของ R2 แสดงว่า VC ของพี่ก็คือการเอา E ไปหารด้วย R1 บวก R2แล้วทั้งหมดไปคูณกับใคร R2 เข้าใจแล้วไงต่อทีนี้พี่สลับสวิตช์ไปที่เลข2ไหมพอที่สับสวิตช์ไปที่เลข2มันจะเป็นการคายประจุถูกไหมครับจาก C ไปยังอะไร C ไปยัง R แต่มันถามเหตุการณ์ทันทีที่สับสวิตช์ตอนที่มันสับสวิตช์ทันทีแสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลแล้วมันถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R2 อ่ะเท่าไหร่เราก็ใช้สมการตัวไหนเข้ามาช่วยอ่ะ V เท่ากับ IR เลยถูกไหมครับแต่ V ของมันก็คือ V ของใครนั่นเอง VC แสดงว่ามันก็กลายเป็น E ไปส่วนด้วยอะไรเอ่ย R1 บวก R2ไปเท่ากับ I คูณกับใครครับคูณกับ R เข้าใจอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R พี่ก็บอกเลยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R มันคือการเอา E ไปหารด้วยอะไรนั่นเอง R1 บวก R2 แล้วก็ไปคูณกับใครก็ไปอีกรอบนึงครับ1ส่วน R แสดงว่าคำตอบข้อที่ถูกต้องต้องตอบข้อไหนนั่นเองข้อ4เฮ้ยถูกไหมพี่ตกอะไรไปไหมเอาไปตก R2 ตรงนี้ไปตัวหนึ่งขอโทษเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ4ครับเข้าใจนะครับอ้าวต่อมาลองทำข้อ8ข้อนี้มันมีคีย์เวิร์ดคือวัตถุสั้นๆนะครับวัตถุสั้นๆ นี่คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะ
สเต็ปแรกก่อนสมมติว่าจนปัญญาทำไม่ได้เดามันควรจะตัดช้อยทิ้งได้มันควรจะมีวิธีการตัดช้อยทิ้งได้อยู่ครับพี่ถามว่าเราสามารถหาทิศทางโดยไม่ต้องคำนวณได้ไหมนัดพี่สามารถหาทิศทางโดยไม่ต้องคำนวณได้ไหมได้เอาหาไงอะพี่จะหาทิศทางโดยไม่คำนวณได้ไงครับอ่ะนัดดูพี่ขอย้อนไปตอนที่เราเรียนกันตอนม.2นะครับซึ่งนัดอาจจะจำไม่ได้แล้วแหละมันอาจจะยาวนานไปนัดจำได้ไหมสมมติว่านี่คือเลนนูนนี่คือจุดโฟกัสนี่คือจุดเซนเตอร์นี่คือจุดโฟกัสนี่คือจุดเซนเตอร์ถ้าพี่เอาวัตถุวางตรงนี้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 และวางตรงนี้พี่สามารถวางวัตถุได้5ตำแหน่งถูกไหมนัดอ้าวตรงนี้เป็น O1 ครับตรงนี้เป็น O2 ตรงนี้เป็น O3 O4 O5 ใช่มั้ยนัดอ่ะถ้าพี่เอา O1 วางไว้นอกจุด C สิ่งที่เกิดขึ้นภาพพี่ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นภาพอะไรจริงเล็กตรงไหนครับนัดเก่งมากนัดหลังเล่นนัดตอบได้สวยมากครับอ้าวถ้าพี่เอา O1 วางตรงนี้ I1 จะเกิดตรงนี้จำได้ไหมถ้าพี่เอา O2 วางที่จุด C I2 ก็จะเกิดตรงไหนด้วยนัดที่4แต่ขนาดจะเท่าถ้าพี่เอาขยับ O3 วางเข้าไปอีก I3 ก็ต้องขยับออกมาข้างหลังถูกไหมนัดสังเกตอะไรไหมถ้าอ่ะ1มันใหญ่ขึ้นแต่ถ้ามันเป็นภาพจริงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ยิ่งเลื่อนวัตถุเข้าไปใกล้เลนภาพของพี่จะยิ่งเป็นไงครับหนีออกไปจากเลนในเคสที่ภาพเป็นภาพจริงยิ่งเลื่อนวัตถุใกล้เลนมากขึ้นเท่าไหร่ภาพยิ่งหนีไปจากเลนมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมอ้าวทีนี้นัดลองย้อนกลับมาดูตรงนี้นะตอนแรกวัตถุ A ของพี่อยู่ตรงนี้ทำให้เกิด A แดดอยู่ตรงนี้แสดงว่า A แดดพี่เป็นภาพจริงมั้ยภาพจริงแล้วถ้า B ของพี่อยู่ใกล้เลนมากขึ้น B แดดของพี่เป็นภาพจริงไหมจริงรู้ยังไงว่า B แดดเป็นภาพจริงอะก็เขาบอกว่าระยะภาพจริงของ A คือ O A แดดเท่ากับ B ถามว่า A แดด B แดด A แดด B แดดจะมีทิศทางอย่างไรแสดงว่า B แดดของพี่ก็ควรจะเป็นภาพอะไรด้วยภาพจริงอ่ะถ้า A พี่อยู่ตรงนี้ทำให้เกิด A แดดตรงนี้ถ้าพี่ขยับ B เข้าใกล้เลนมากขึ้นภาพจริงควรเคยขยับเข้าใกล้เลนหรือออกห่างจากเลนครับในขณะที่พี่เลื่อนวัตถุเข้าใกล้เลนภาพจริงของพี่ต้องห่างจากเลนออกไปอีกถูกไหมแสดงว่าให้ตายยังไงข้อนี้ B แดดมันต้องอยู่ตรงไหนครับต้องอยู่หลัง A แดดแสดงว่าพี่เดาได้แล้วว่าเนี่ยคือภาพ A แดด B แดดหัวลูกศรต้องชี้ทางไหนทางขวาเพราะฉะนั้นถ้ามันชี้ทางขวาพี่ก็จะตัดช้อย2ช้อย4ช้อย5ทิ้งเห็นมั้ยโอกาสถูก50 50แล้วไม่ต้องคิดเลขเนี่ยโอกาสถูกครึ่งหนึ่งแล้วครับเดาก็ยังได้เลยข้อนี้ถูกไหมอ่ะนัดเดาสมมติว่ามันเหลือ2ช้อยแล้วอ่ะสมมติว่านัดเก่งมากนัดเดาเหลือ2ช้อยแล้วตอบ1อ่ะนัดเดา1นะข้อนี้ตอบ3ครับอ่ะทีนี้ไหนมาดูว่าคิดยังไงเราอยากรู้ครับว่าไอ้เจ้า A แดด B แดด A แดด B แดดตรงเนี้ยมันจะมีขนาดยาวกว่า AB ตรงนี้กี่เท่าถูกไหมคำถามคือเรารู้ไหมว่าระยะ AB มันยาวเท่าไหร่ไม่รู้พี่กำหนดให้เป็นอะไรเดียเป็น S เป็นอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้เป็น S แล้วเรารู้ไหมว่า A แดด B แดดมันยาวเท่าไหร่ A แดด B แดดยาวเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้พี่กำหนดให้เป็นอะไรดีครับ S แดดแล้วสิ่งที่พี่อยากได้ตอนนี้คือพี่อยากได้ว่า S แดดส่วน S อ่ะมันเท่าไหร่กันแน่ถูกไหมอ้าวทำไงพี่หมดปัญญาแล้วทำไงดีอ่ะพี่ลืมไปแล้วด้วยว่าทำไงอ้าวทำไงดีครับเฮ้ยทำไงเร็วอันนี้สาระพี่ลืมแล้วเอาเร็วว่าทำไงเร็วพี่ก็น่าจะต้องใช้2รอบไหมอ้าวรอบแรกพี่มองก่อนว่าวัตถุ A จะทำให้เกิดภาพ A แดดตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น A กับ A แดดพี่ก็ต้องใช้อะไรพี่ต้องใช้ว่า1ส่วน F ไปเท่ากับอะไร1ส่วน U บวก1ส่วน V ได้ไหมเข้าใจไหมทำไมเป็น U ครับเอ้าก็วัตถุอยู่หน้าเลน U ทำไมเป็น V ก็ภาพอยู่หลังเลน V ถูกไหมแล้วเราทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้ค้างให้ตรงนี้เป็นสมการก้อนที่1หลังจากนั้นพี่ก็ต้องไปดูอะไรต่อดูคู่ B กับ B แดดไหมถ้าพี่ไปดูคู่ B กับ B แดดสมการที่พี่ใช้ยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิม1ส่วน F
จะเท่ากับ1ส่วน s แต่อ้าวตอบพี่ชัดๆ s ของพี่ต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปพี่โง่แล้วว่ะพี่ไม่ควรใช้ s กับ s แดดเดี๋ยวมันจะงงไหมไม่เป็นไรเนาะเออฉลาดอ่ะเพราะฉะนั้น1ส่วน s พี่ต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปครับ u ลบ s ไหมเพราะว่าระยะวัตถุพี่ต้องนับจากตัววัตถุไปยังเลนถูกไหมครับมันก็คือ u ลบ s อ้าวแล้วไปบวกกับ1ส่วน v 1ส่วน v v ของพี่ต้องเป็นอะไร v ไปบวกกับใครครับ s แดดเราก็ให้ตรงนี้เป็นสมการก้อนที่เท่าไหร่ก้อนที่2เกมยังเกมแล้วจริงเหรอเสร็จแล้วจริงเหรออ้าวเราก็แค่จับว่า1ส่วน f ฝั่งนี้กับ1ส่วน f ฝั่งนี้เป็นไงกันครับเท่ากันแกเห็นไหมว่าข้อสอบมันไม่ได้ยากจริงเหรอครับฝั่งนี้จะกลายเป็น1ส่วน u ไปบวกกับ1ส่วน v ถูกไหมไปเท่ากับอะไรครับ1ส่วนด้วย u ลบ f บวกกับอะไรเอ่ย1ส่วนด้วย v บวกกับใครเข้าไปครับ s แดดนูไอ้นัดเดี๋ยวชวนนุ่นคุยได้ไหมอ้าวแล้วไงต่อนัดแก้แล้วเธอจะร้อยพี่แก้ให้เหรอครับเอานัดแก้ไงพี่ก็ตกด้วยแกจะแก้ไงเอาทำไงวะไม่รู้ว่าสมมติว่าตนบรรยายจริงๆทำถึกฝั่งนี้กลายเป็นอะไร uv v บวก u ไหมไปเท่ากับอะไรครับฝั่งนี้เป็นอะไรอะไรฮะเราหาอะไรวะเราหา s แดดส่วน s แล้วแกจะพี่ทำไงย้ายยูมาอยู่ฝั่งเดียวกันทำไมพี่ต้องทำตามมาจริงมันคือ1ส่วน u ถูกไหมไปลบกับอะไรครับ1ส่วนของ u ลบ s แบบนี้ไหมฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไร1ส่วน v บวก s แดดใช่ไหมไปลบกับ1ส่วน v ถูกไหมถูกอ้าวเพราะฉะนั้นนายเสร็จยังนายอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการไปตัดผมตรงนี้ฮะใช่ๆน่ารักมันอยู่เหมือนมารุโกะตรงนี้กลายเป็น u คูณกับใครครับ u ลบ s ตรงนี้เป็น u ลบ s ลบ u ไหมถูกไหมเนี่ยถูกไม่ต้องก็ได้ถูกอ้าวตรงนี้เป็น v ลบ s แดดไหมไปหารด้วยอะไรครับ v บวก s แดดโอ้ออกแล้วตรงนี้พี่ตัดทิ้งได้ไหมตรงนี้พี่ตัดทิ้งได้ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้พี่จะได้อะไรออกมาพี่ก็จะได้ว่า v คูณกับ v บวก s แดดไปส่วนด้วยอะไรครับ u คูณกับ u ลบ s ไหมมันจะเท่ากับลบ s แดดส่วนด้วยอะไรครับลบ s เย่พี่ตัดเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบทิ้งแสดงว่า s แดดลบ s ไอ้โทษ s แดดส่วน s มันเท่ากับอะไร v คูณกับ v บวก s แดดหารด้วยอะไรครับ u คูณกับ u ลบ s ซึ่งมีช้อยไหมไม่มีเพราะว่าพวกเธอจินตนาการไม่ถึงพี่บอกแล้วว่ามันมีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรครับเล็กๆถ้าวัตถุ a b สั้นๆแสดงว่า s มันเป็นไงเป็น0 s แดดก็จะเป็นไงด้วยครับเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดอะไรได้นี่กับนี่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้คำตอบออกมากลายเป็น s แดดส่วน s เท่ากับอะไรครับ v กำลัง2ส่วน u กำลัง2คำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องอ่ะก็ข้อ3ครับจบนัดเวลามันอยู่ในห้องสอบมันก็ต้องเดาอ่ะใช่นัดก็จะตอบ1ต่อให้นัดตัดช้อยได้เหลือ2ช้อยนัดก็จะตอบช้อยที่ผิดเสมอครับอ้าวผ่านนะข้อ9ไม่ใช่ข้อ8ผ่านนะไปดูข้อ9ครับสู้ๆนี่นายมารุโก
เออเดี๋ยวพี่ไปตัดตามบ้างดิได้ไหมวะได้พี่ว่าผ่านแล้วอ้าวข้อ9เร็วๆนี่นายเป็นแรงบันดาลใจเลยพี่ตัดผมตรงนี้แต่พี่ไปตัดดีกว่า อ๋อมาจากนุ่นคนแรกนี่หว่าเออตรงนี้เอาเร็วเสร็จยังเฟรมจะได้รีบกลับบ้านเร็วอ้าวข้อ9เสร็จยังเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่จุด O อ่ะเงียบก่อนไอเฟมคีโมใครโมขอให้เดาก็สอบผิดอ้าวเขาบอกว่าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงรีครับซึ่งมีระยะเครื่องแกนเป็น A และ B ตามลำดับนัดเข้าใจกันว่าระยะเครื่องแกนไหมใช่เครื่องแกงนะไม่ใช่เครื่องแกงเครื่องแกนคือระยะตรงนี้เป็น A และระยะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น B ตามลำดับอ้าวเขาบอกว่าคนที่เดินวนรอบจุด O ไม่ใช่เออคนที่เดินวนรอบ O ตามแนววงรีจะได้ยินเสียงดังสุดจะได้ยินเสียงดังสุดที่มีความเข้มเสียงสูงกว่าเสียงเบาสุดอยู่กี่เดซิเบลเขาถามว่าเสียงดังสุดกับเสียงเบาสุดต่างกันอยู่กี่เดซิเบลหัวข้อนี้ถ้าไม่ออกข้อสอบนะครับเหมือนเดิมมาเตะเอเลเลยอ้าวคำถามแกจำได้ไหมว่าเสียงดังเสียงค่อยเขาดูกันที่อะไรเอานี้ทบทวนความรู้ไปด้วยมันมีอยู่2ตัวคือคำว่าความเข้มกับระดับความเข้มนัดพี่ขอสูตรความเข้มเสียง I เท่ากับอะไรครับ P ส่วน A ใช่ไหมมันคือการเอา P ไปส่วนด้วยอะไรครับA ก็คือพื้นที่ผิวที่เสียงมันกระจายตัวออกแล้วเวลาเสียงมันกระจายตัวออกมันกระจายเป็นรูปอะไรทรงกลมแสดงว่าพี่ต้องแทนด้วย4พาย r กำลัง2ถูกไหมมันคือ4พาย r กำลัง2นี่คือสูตรความเข้มเสียงแต่เป็นความเข้มเสียงแบบที่ยังไม่ได้ผ่านการเปรียบเทียบถูกไหมครับเรนมันบอกไปแล้วอ้าวแล้วถ้าอีกตัวนึงที่ไม่ใช่ความเข้มเขาจะเรียกมันว่าอะไรนายอีกตัวหนึ่งเราจะเรียกว่าอะไรครับระดับความเข้มระดับความเข้มคือตัวที่ชื่อว่าเบต้าจำสูตรเบต้าได้ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบก็แค่จะใช้10ล็อกของอะไรครับ I ส่วน I 0ถูกไหมจบนี่คือสูตรเบต้าอ้าวแต่ทีนี้ถ้าเป็น I กับเบต้าที่ผ่านการเปรียบเทียบอ้าวไหนตอบพี่หน่อยเปรียบเทียบ I ใช้สูตรไหนครับ I A ส่วน I B มันต้องเท่ากับอะไรเอ่ยมันจะเหลือแค่ PA ส่วน PB ถูกไหมแล้วไปคูณกับใครก็ไปครับ R B กำลัง2ส่วน RA กำลัง2ถูกไหมนี่คือสูตร IA ส่วน IB ครับแต่ถ้าเป็นสูตรเบต้าเปรียบเทียบเบต้าเขาใช้อะไรเบต้า2ลบเบต้า1ไม่ได้หารนะเขาจะเอาเบต้า2ลบเบต้า1เท่ากับอะไรครับ10ล็อกi 2ส่วน i 1ไหมไปคูณกับอะไรเข้าไปครับ r 1กำลัง2ส่วน r 2ยกกำลัง2นี่คือสูตรเปรียบเทียบเบต้ามันมีสูตรเปรียบเทียบ i กับสูตรเปรียบเทียบเบต้าถูกไหมทีนี้ข้อนี้เขาอยากรู้ว่าเบาสุดกับดังสุดต่างกันอยู่กี่เดซิเบลเราควรใช้เปรียบเทียบ i หรือเปรียบเทียบเบต้าเบต้าแล้วตรงไหนดังสุดตรง b เลยไม่ใช่ b มันคือระยะตรงเนี้ยคือดังสุดใช่มั้ยนัทแล้วตรงไหนมันเบาสุดครับก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมากที่สุดตรงนี้คือเบาสุดเพราะฉะนั้นเอาไหนจัดให้มาจัดให้พี่หน่อยเบาสุดกับดังสุดกับเบาสุดต่างกันอยู่กี่เดซิต่างกันอยู่กี่เดซิเบลพี่ก็ใช้อะไรได้เลยเบต้า1ลบเบต้า2มั้ยอ้าวนัดโอเคเบต้า1ลบเบต้า2จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ10 10เท่าของใครของล็อกล็อกอะไรครับp 1ส่วน p 2แล้วคูณอะไรเข้าไป r 2กำลัง2ไปส่วนด้วยอะไรครับ r 1กำลัง2ตัดอะไรทิ้ง
ตัด P1 กับ P2 ทิ้งถูกแล้วไม่แกเช็คนะถ้าแกเอา1ตั้งลบ2ตรงนี้ต้องเป็น P1 ส่วน P2 แต่เป็น R2 ส่วน R1 นัดงงไหมอ้าวนัดสังเกตถ้าพี่เอาเบต้า1ตั้งลบเบต้า2ตัวนี้จะกลายเป็น P1 ส่วน P2 แต่มันจะกลายเป็น R2 ส่วน R1 นะครับ R มันจะสลับกับชาวบ้านเขาอยู่นะแต่ข้อนี้แหล่งกำเนิด P1 กับ P2 มันคือแหล่งกำเนิดตัวเดียวกันพี่ตัดทิ้งถูกไหมอ้าวตรงนี้พี่จะได้อะไรออกมาครับเบต้า1ลบเบต้า2มันจะเท่ากับ10ล็อก P1 ส่วน P2 พี่ตัดทิ้งแล้ว R2 พี่แทนด้วยอะไรเข้าไปด้วย A เพราะว่า R ของจุดที่2มันห่างจากจุดกึ่งกลางเป็นระยะโทษห่างจากแหล่งกำเนิดเป็น A ถูกไหมมันคือการเอา A เล็กมากำลัง2ไปส่วนด้วย R1 กำลัง2 R1 ระยะตรงนี้ของมันคือใครครับคือ B ก็ต้องหารด้วย B กำลัง2มั้ยแสดงว่าเดลต้าเบต้ามันก็จะเท่ากับอะไรนั่นเองครับ10ล็อกของใครเอ่ย A ส่วน B แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ได้มั้ยถ้ามันคือ A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง2พี่ตบ2ลงมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวเดลต้า B มันจะกลายเป็นเท่าไหร่20ล็อก A ส่วน B ครับจบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือได้เดลต้าเบต้าออกมาแล้วจบผ่านได้ไหมผ่านได้นะเรื่องเสียงน่าจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบทุกปีแล้วก็ง่ายที่สุดได้ข้อสอบเปิดหาเรื่องนี้ก่อนนะครับทำเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องนี้ง่ายสุดละนัดถามพี่แกงงตรงไหนแกงงว่าเอ้าทำไมตรงนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมนัดไอเนี้ยมันคือเบต้า2ลบเบต้า1แต่นี่คือเบต้า1ลบเบต้า2อะไรอะไรอะไรนะไหน i คูณ r วะอะไรอ่ะตรงไหนนัดอ๋อพี่นัดเธอก็ไม่เตือนเห็นไหมแล้วเธอเคยเตือนไหมเธอไม่เคยเตือนพี่ไงมันคือ10ล็อกของ i 2ส่วน i 1แต่มันคือ10ล็อกของใครครับ p 2ส่วน p 1คูณกับอะไรเข้าไป R1 กำลัง2ส่วน R2 กำลัง2เห็นไหมนัดถ้าพี่ไม่เตือนเธอผิดอีกอ่ะจบสบายใจผ่านแล้วนะสบายใจแล้วนะนัดเคลียร์ไม่นี่เรื่องนี้งงไหมตอนแรกก็ไม่งงเมื่อกี้งงแล้วนะครับอ้าวผ่านข้อ9นะอ้าวข้อ10จัดมาเอาเร็วๆไอเฟมพวกจะสอบอยู่วันเสาร์แล้วยังนั่งโม้อยู่อีกนี่ที่แกเรียนมาทั้งชีวิตก็เพื่อสอบวันเสาร์นี่แหละเร็วๆฮะน่าสงสารเนาะเธอต้องตัดผมทรงนี้ก่อนทรงมารุโกะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอาเร็วๆข้อ10ทำไมเครียดสอบเหรออ๋อจริงเหรอในพี่ไม่ตั้งใจนะเออตัดมาพี่ตัดออกเออไม่รู้เนี่ยอาทิตย์นี้รู้อะไรนะลูกคุณลูกน้องสาวพี่อืมไม่จริงเอ้าข้อ10ข้อ10
้าวเขาบอกว่าอะไรนะไม่เอาไม่เอาข้อ10เอาเร็วๆให้จบเดี๋ยวค่อยคิดอ้าวเขาบอกว่าต่อรูปตัว U ปลายเปิดตั้งดิ่งอยู่มีของเหลว A ความหนาแน่นโล A แล้วก็ความเหลวของเหลว B ความแน่นโล B ไม่ผสมกันนะครับผสมกันทั้งรูปเดี๋ยวตาเขาบอกว่าจงหาอัตราส่วนของโล A ต่อโล B โจทย์อยากรู้โล A ต่อโล B ทำไงครับเอาเร็วๆๆๆๆโล A ต่อโล B ทำไงโล A ต่อโล B ทำไงถ้าอยากได้โล A ต่อโล B นี่คือรอยต่อระหว่างของเหลวถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทำต้องทำอะไรก่อนเราต้องลากเส้นรอยต่อก่อนไหมแกจำได้ไหมหลอดแก้วรูปตัว U ไม่ละลายซึ่งกันและกันลากเส้นรอยต่อก่อนแล้วมันใช้กฎของใครเข้ามาช่วยครับเรียบร้อยมันมีชื่ออ่ะพี่บอกให้ว่ามันบอกว่าของเหลวเดียวกันที่ระดับเดียวกันความดันมันต้องเท่ากันกฎของใครพาสคาลใช่ไหมก็ว่าบอกว่าของเหลวเดียวกันที่ระดับเดียวกันความดันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปดูฝั่งนี้นะณตำแหน่งนี้มีของเหลว A มั้ยมีณตำแหน่ง2มีของเหลว A มั้ยก็มีแล้วมันเป็นของเหลวเดียวกันที่ระดับความลึกเดียวกันแสดงว่าความดัน2จุดต้องเป็นไงกันครับเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เซตเลยได้ไหมว่าอ๋อ P ที่จุด1กับ P ที่จุด2เป็นไงกันเท่ากัน P ที่จุด1แทนด้วยอะไรเข้าไป P ที่จุด1มันเกิดจากใครกดทับครับความดันที่กดจุดหนึ่งของเหลว A ตรงนี้กดทับถูกไหมใช่ไหม P ที่จุด2มันเกิดจากใครกดทับของเหลว B ตรงนี้กดทับของเหลว A กดทับต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปโล A คูณกับใครครับ GHA ถูกไหมอ้าวใต้เหนือของเหลวมันมีใครกดทับอยู่ด้วย PA เข้าใจงงไหมเนี่ยนัดแล้วฝั่งขวา P ที่จุด2มีใครกดทับอยู่บ้างมีของเหลว B กดทับอยู่แต่ของเหลว B มันสูงเท่าไหร่ 2H เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นโล B คูณ G คูณ HB ก่อนนะพี่เขียนแบบนี้ก่อนแต่เหนือของเหลว B มีใครกดทับอยู่ด้วยครับ PA เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่บอก PA เข้าไปด้วยไหมโล A โจทย์ได้ให้มาไหมติดไว้อยู่ในรูปโล A G พี่ติดเอาไว้HA พี่ต้องแทนด้วยใครเข้าไปความสูงเหนือจุดความสูงของ A มันสูงเท่าไหร่อ่ะมันสูงแค่ H ไปบวก PA ฝั่งนี้มันก็บวก PA เพราะฉะนั้น PA กับ PA มันลบกันออกหมดถูกไหมมันจะเท่ากับอะไรครับโล B ไปคูณ G คูณ HB HB มันคือเท่าไหร่มันคือ 2H เพราะฉะนั้นพี่ตัดอะไรได้อ่ะพี่ตัด GH ได้ไหมพี่ตัด GH ได้ไหมแสดงว่าสิ่งที่พี่ได้คือพี่จะได้ว่าอ๋อโล A ส่วนโล B มันคือเท่าไหร่ครับมันคือ2เพราะฉะนั้นโล A ส่วนโล B คือ2จบไม่จบจบนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อไหนได้เลยครับข้อ4ผ่านนะจ๊ะอ้าวข้อนี้ง่ายข้อนี้ผ่านอ้าวต่อมาข้อ11ผ่านไหมทำไงต่อ Y Y เสร็จยังเอ้ายังไงครับข้อ11เขาบอกว่าลวด AB มันยาวเท่ากับลวด BC คำถามยาวเท่าไหร่มันยาวเท่ากันอ่ะยาวเท่าไหร่ไม่รู้นัดพี่ไม่รู้ครับนัดถ้าพี่ไม่รู้พี่กำหนดได้ไหมว่าพี่มองแบบนี้เลยนะพี่มองว่าเนี่ย
คือลวดเส้นที่1นี่คือลวดเส้นที่2แล้ว2เส้นนี้มันยาวเท่ากันพี่กำหนดก่อนได้ไหมว่าให้ L1 เป็นอะไรดีเป็น L L2 ก็เป็นอะไรด้วยเป็น L แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของ AB อ่ะเป็น2เท่าของ BC อ้าวคำถามถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของ AB เป็น2เท่าของ BC จะทำให้เรารู้อะไรครับถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเป็น2เท่าแสดงว่าพื้นที่มันต้องเป็นกี่เท่าเอ้า4เท่าเลยเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเป็น2เท่าแสดงว่ารัศมีของมันก็เป็น2เท่าด้วยแต่พื้นที่ของมันจะเป็น4เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ทำแบบนี้ได้ไหมเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะให้ A2 เป็นอะไรดีเป็น A A1 ของมันต้องเป็น4เท่าถูกไหมพี่ก็เขียนให้เป็น 4A ไปเลยลวดทั้ง2ทำจากสารชนิดเดียวกันถ้ามันทำจากสารชนิดเดียวกันสิ่งที่เรารู้คือโล1ไอ้โทษโล1กับโล2ต้องเป็นไงกันครับเท่ากันพี่ให้โล1เป็นอะไรดีเป็นโลโล2เป็นโลด้วยเมื่อเราออกแรงดึงปลาย C ด้วยแรง F อ่ะพี่ออกแรงดึงปลาย C ด้วยแรง F นะเขาถามว่าลวด BC จะยาวเป็นกี่เท่าของลวด AB มันถามหาอะไรครับมันถามหาว่าลวด BC ก็คือเส้นตัวนี้จะยืดเป็นกี่เท่าของลวดเส้น AB ถูกไหมแสดงว่ามันอยากให้เราหาเดลต้า L2 ไปหารด้วยอะไรเอ่ยเดลต้า L1ความยากทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้นัดถ้าพี่ออกแรงดึงปลาย C ด้วยแรง F แสดงว่าเราออกแรงดึงลวดเส้นแค่เส้นเดียวใช่ไหมถ้าพี่ออกแรงดึงปลาย C ด้วยแรง F แสดงว่ามันจะมีลวดเฉพาะเส้น2เท่านั้นใช่ไหมครับที่โดนดึงใช่ไม่ใช่ถ้าเราออกแรงดึงปลาย C ด้วยแรง F มันจะมีเฉพาะลวดเส้น2ใช่ไหมที่โดนดึงไม่ใช่นะแกจำได้ไหมว่าถ้าลวดของเราต่อเป็นอนุกรมไปเรื่อยแกออกแรงดึงที่ปลายแสดงว่าตัวนี้ก็ออกแรงดึงโดนดึงเท่าไหร่ F ไอตัวนี้ก็จะโดนดึงด้วยแรงที่มีขนาดเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นแกออกแรงดึงที่ปลายหมายความว่าเส้นที่2ก็จะโดนดึงด้วย F เส้นที่1ก็จะโดนดึงด้วยแรงอะไรเหมือนกัน F เหมือนกันการออกแรงดึงที่ปลายเป็นการถ่ายทอดแรงไปเรื่อยๆครับถ้าแกดึงเส้นที่2ด้วยแรง F เส้นที่2ก็จะดึงเส้นที่1ด้วยแรง F ที่เท่ากันถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือเราจะรู้เพิ่มอีกแล้วอย่างหนึ่งว่าถ้า F1 เป็นเท่าไหร่เป็น F แสดงว่าแรงที่ดึงลวดเส้นที่2ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย F ด้วยพี่อยากได้เดลต้า L2 ส่วนเดลต้า L1 ทำไงต่อเอาอะไรเข้ามาช่วยยางมอนูลัสอ้าวสูตรยางที่เราจำมันไม่ได้อะครับยางเท่ากับ F ส่วน A ไปคูณกับอะไรเอ่ยL0 ส่วน Delta L แต่เราอยากได้ Delta L ที่หารกันจัดรูปสมการใหม่ดีไหมถ้าเราจัดรูปสมการใหม่เราจะได้อะไรครับ Delta L เท่ากับอะไรเอ่ย F ส่วน A ไปคูณกับใครครับ L0 ส่วนยังไหมเข้าใจแล้วพี่อยากได้ Delta L2 ส่วน Delta L1 อ้าวพี่ก็ทำไงอ่ะพี่ก็เอา Delta L2 ตั้งไปหารด้วยอะไรเอ่ย Delta L1ถ้าพี่เอาเดลต้า L2 ตั้งหารเดลต้า L1 สิ่งที่พี่ได้คืออะไรครับตรงไหนที่เป็น F พี่ก็จะแทนด้วยอะไรเข้าไปไอ้โทษตรงไหนที่เป็นเดลต้า L2 พี่จะแทนด้วย F2 พี่อะไรผิดอีกนัดพี่อะไรผิดอีกอ๋อไม่มีนะอ้าว F2 ส่วน A2 ไปคูณกับใครครับ L02 ส่วนอะไรเอ่ยยัง2แล้วไปหารด้วยอะไรครับ F1 ส่วนด้วยอะไร A1ไปคูณกับอะไรเอ่ย L01 ส่วนด้วยอะไรเอ่ยยาง1อ่ะจริงๆพี่พลาดอีกตัวหนึ่งถ้ามันเป็นโลหะชนิดเดียวกันขอโทษนอกจากโลมันเท่ากันแล้วทำไมพี่ถึงไปคิดถึงโลวะมันไม่ใช่เรื่องไฟฟ้าสักหน่อยจริงๆในเรื่องนี้อะไรมันต้องเท่ากันแต่หากยังไม่เตือนไงถ้าโลมันอยู่ในเรื่องไฟฟ้าถูกไหมโลหะชนิดเดียวกันในเรื่องไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันแต่ถ้าเป็นการออกแรงดึงแล้วมันยืดอะไรมันจะเท่ากันนะครับยังแกอภัยให้พี่นะพี่เบลอวันนี้ยังหนึ่งมันจะเท่ากับยังถูกไหมยังสองก็จะเท่ากับอะไรด้วยยังด้วยนัดเพราะฉะนั้นพี่ตัดอะไรทิ้งได้ครับตัดยังตัดแล้วยังตกลงตัดแล้วนะครับอ่ะตัดยังทิ้งตัดอะไรอีก L2 ไอ้โทษ L0 มันเท่ากันตัดอะไรอีกตัด F แสดงว่าจบแล้วเดลต้า L2 ส่วนเดลต้า L1 มันก็คือA1 ส่วน A2 แล้ว A1 ของพี่คืออะไร 4A A2 คืออะไรครับ
คือ A เพราะฉะนั้นพี่ก็ตัด A กับ A แสดงว่าเราจะได้อะไรออกมาครับเดลต้า L 2มันจะเท่ากับเท่าไหร่4เท่าของเดลต้า L 1จบเข้าใจนะครับเราก็ได้แล้วว่าความยาวของลวดเส้นที่2จะยืดมากกว่าลวดเส้นแรกอยู่กี่เท่าครับ4เท่าเข้าใจหรือเปล่าข้อแบบนี้คือข้อที่แกต้องเก็บจริงๆเลยนะไม่ได้ล้อเล่นนะครับอ้าวข้อ12ไหนทำเองดีข้อนี้นายจะจบแล้วเอาเร็วๆไม่เดี๋ยวพี่มีอีกชุดหนึ่งแกคิดว่าแกได้กลับง่ายๆเหรอครับแกหลงเข้ามาตรงนี้แล้วยากแล้วครับเอาเร็วๆข้อ12โตยตายแล้วอ้าวข้อ12โอ้ข้อนี้อ๋อไม่ยากเฟรมข้อนี้คือหัวข้อเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ให้นัดทำก่อนพี่รู้ว่านัดอยากทำเองข้อนี้ไอ้พวกนี้นะถ้าไปสอบ9สามัญแล้วคะแนนน้อยกว่า 50% นะพี่คิดค่าเรียนเทอม2นะเว้ยปกติเทอม2ให้เรียนฟรีไงแต่ใครได้น้อยกว่า 50% จ่ายค่าเรียนนะครับเอาเร็วๆข้อ12ไอ้ยาพวกแกเร็วว่ะอ้าวข้อ12เขาบอกว่าประจุคิวมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น U เข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า E ในแนวแกน Y เอ้ยเงียบก่อนเร็วสนามไฟฟ้ามันอยู่ในแนวแกน Y นะครับเงียบก่อนเงียบก่อนอ่ะขนาด E เขาบอกว่าระยะทางตรงนี้คือเท่าไหร่คือ L L นี่คือระยะทางในแนวแกน X นะครับโจทย์ถามง่ายๆว่ามวล M จะมีความเร็วในแนวแกน Yเป็นเท่าไหร่เมื่อพ้นออกมาจากสนามไฟฟ้าเขาถามนัดเขาถามว่าตอนที่มันพ้นจากสนามไฟฟ้าความเร็วแกน y ของมันจะเท่าไหร่ทำยังไงนัดนี่คือเรื่องอะไรนี่กี่เรื่องผสมกันครับมองออกไหม2เรื่องนี่คือเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรไฟฟ้ากับโปรเจกต์ไตล์อ้าวทำไมเป็นไฟฟ้ากับโปรเจกต์ไตล์แล้วข้อนี้โจทย์บอกด้วยนะครับว่าไม่ต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงทำไมมันถึงเป็นไฟฟ้ากับโปรเจกต์ไตล์อ่ะจินตนาการก่อนพี่มีประจุ Q มวล M ประจุ Q ของพี่เป็นประจุบวกหรือประจุลบรู้ยังไงอ่ะมันไม่เขียนกับหมายลบแสดงว่ามันเป็นบวกแล้วถ้าประจุบวกไปอยู่ในสนามไฟฟ้าแกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีประจุบวกไปอยู่ในสนามไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะมีแรงที่สนามไฟฟ้าออกแรงดันมันถูกมั้ยดันไปทางไหนไปทางลบในขณะที่สนามไฟฟ้าออกแรงดันมันแต่มันยังอยากวิ่งไปข้างหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนว่าเฮ้ยเราอยากวิ่งไปข้างหน้านะแต่มีแรงดึงมันอยู่มันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่แบบอะไรขึ้นมาครับโค้งโปรเจกต์ไตล์แล้วเราจำหัวใจโปรเจกต์ไตล์ได้ไหมนัดหัวใจของโปรเจกต์ไตล์คืออะไรครับโปรเจกต์ไตล์เป็นการเคลื่อนที่กี่มิติพร้อมกัน2มิติโดยปกติแกน x จะเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีความเร่งแต่แกน y จะมีความเร่งถูกไหมแล้วข้อนี้แกน x มีความเร่งไหมพิจารณาง่ายๆถ้ามันจะมีความเร่งมันต้องมีแรงกระทำตอนที่มันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้ามันมีแรงกระทำในแนวแกน x ไหมไม่มีแรงที่ดึงมันคือแรงในแนวแกนไหนครับแกน y เพราะฉะนั้นกว่าแกน x สิ่งที่เรารู้คือ fx มันจะเป็นอะไรเป็น0พอ fx เป็น0ส่งผลทำให้ ax เป็นอะไรครับเป็น0แต่การเคลื่อนที่ในแนวแกน y ของมัน
มีแรงกระทำไหมเฮ้ยแกน y มีแรงกระทำไหมมีแรงที่กระทำในแนวแกน y เป็นแรงที่ใครกระทำมันครับสนามไฟฟ้าแล้วสนามไฟฟ้ากระทำนัดสูตรแรงที่สนามไฟฟ้ากระทำต่อประจุว่าไงครับวันเสาร์นี้สอบแรงที่สนามไฟฟ้ากระทำต่อประจุ QVB นั่นมันสนามไม่เล็กสนามไฟฟ้ากระทำต่อประจุมันคือ QE ต้องตายครับแล้วถ้ามันมี QE กระทำความเร่งในแนวแกน y หาได้ไหมหาได้โดยการใช้สมการซิกมา f เท่ากับ ma ถูกไหมแล้วตัวซิกมา f มันคือ QE แสดงว่า QE ก็เท่ากับผลคูณของ ma y มั้ยล่ะแสดงว่า ay ของเราก็คืออะไรนั่นเองครับ QE ไปส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย m นี่คือความเร่งในแนวแกน y อ้าวแล้วพี่ถาม mg เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะโจทย์บอกแล้วว่าไม่ต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เรารู้คือแกน x ไม่มีความเร่งนะแต่แกน y มีความเร่งคือค่าอะไรครับ QE ส่วน m เข้าใจแต่โปรเจกต์ไทม์มันจะมีอย่างหนึ่งที่มันเท่ากันเสมอคืออะไรเวลาที่มันใช้เดินทางในแนวแกน x เท่ากับเวลาที่มันใช้เดินทางในแนวแกน y ข้อนี้ถ้าพี่จะคำนวณแกน x พี่ต้องใช้5สูตรไหมไม่ต้องเพราะว่าความเร่งมันเป็น0ใช้สมการ v เท่ากับ s ส่วน t ได้เลยแต่พอแกน y แกใช้ v เท่ากับ s ส่วน t กุ้งกิ้งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมีความเร่งถูกไหมครับเข้าใจได้ไหมเนี่ยอ่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อทีนี้ยังไงต่อครับเราต้องเดี๋ยวสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราอยากได้ความเร็วแกน y ตอนที่มันออกมาจากสนามไฟฟ้าถูกไหมพี่อยากได้ vy นัดเข้าใจพี่อยู่นะนัดแล้วถ้าพี่อยากได้ vy พี่ต้องทำไงก่อนพี่ต้องใช้ข้อมูลแกน y ถูกไหมแต่ข้อมูลแกน y พี่มีอะไรบ้างอ้าวนัดลองคิดข้อมูลแกน y พี่มีอะไรบ้างพี่มี uyuy เป็นเท่าไหร่เป็น0ไม่แหละ iu มันคือความเร็วแกน x ที่มันพุ่งเข้าไปถูกไหมแต่มันพุ่งในแนวแกน x แต่มันไม่ได้พุ่งในแนวแกน y แสดงว่าความเร็วต้นแกน y เป็น0ครับพี่รู้อะไรอีกนัดพี่รู้ว่า ay มันคืออะไร qe ส่วน m ใช่ไหมแล้วพี่อยากได้ vy อ่ะแต่ปัญหาคือพี่หาได้ไหมไม่ได้นัดฟังนัดพี่หา vy ได้ไหมหาได้เพื่อพี่มีแค่ uy กับ ay พี่มี2ตัวพี่ต้องหา t ก่อนแต่พี่หา ty ได้ไหมไม่ได้พี่ต้องหา tx อ้าวแสดงว่าข้อนี้มันต้องเริ่มจากการหา tx ก่อนครับเธอต้องตายนัดอ้าวนัดพี่จะหา tx จากสมการตัวไหนมันไม่มีความเร่งเราก็ใช้สมการอะไรได้เลยครับ sx เท่ากับอะไรเอ่ย ux tx sx คืออะไรคือ l ux ล่ะครับคือ u แล้วไปคูณ tx ไหมแสดงว่าพี่จะได้ว่า tx คืออะไร l ส่วน u นัดแล้วถ้าพี่ได้ tx พี่จะได้อะไรด้วยเดี๋ยวโทษช่วงนี้สำเนียงมันดีไปอ้าว ty มันคือ l ส่วน u ถูกไหมแสดงว่าไหนยิ้มอ้าวแสดงว่าพี่ได้ uy พี่ได้ ay พี่ได้ ty ถูกไหมพี่ได้3ตัวพี่หา vy ได้ยังถ้าถามนัดก็ยังอีกนั่นแหละอ้าวนัดเอาสูตรไหนมาใช้ครับไหน tua แกใช้สูตรไหนหา vy ไงก็แกใช้ vy เท่ากับอะไรได้เลยครับ u บวก at ถูกไหมแต่ uy ก้อนนี้เป็น0พี่ตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นความเร็วแกน y ก็คือการเอาความเร่งแกน y ก็คืออะไรครับ qe ส่วน mแล้วไปคูณกับใครเอ่ย l ส่วน u เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไร qe l ส่วน mu คำตอบคือข้อไหนครับข้อ3ทำยังไงไม่ให้เต็มว่าฟิสิกส์นี่ได้ไหมเนี่ยอ้าวพี่ยังค้างอีก1ข้อใช่ไหมอยากให้เหลือครับเพราะว่าถ้าพี่ค้างข้อไหนมันชอบเอาข้อสอบข้อนั้นแหละอ้าวโอ้2ข้อเลยนะข้อนี้ด้วยอ้าวขอข้อ5ก่อนลืมหาข้อ5ก่อนเร็ว
อะไรเดี๋ยวสอบเสร็จก่อนพี่นัดใจเย็นๆนะกินอะไรดีอ่ะได้ได้มันบุฟเฟ่พี่ไม่กลัวหรอกแกเห็นพี่เป็นใครวะอ้าวข้อ5ก่อนเร็วๆนอเฮ้แต่ละคนนัดเธอนี่นะชอบฉวยโอกาสตอนเพื่อนชุลมุนแล้วก็อู้เอาเร็วอย่าดังอย่าดังเฮ้ยทำก่อนเร็วไนท์มันจะทำพวกเธออย่าเสียงดังนะเธอเสร็จแล้วเหรออ้าวข้อ5เขาบอกว่าลูกตุ้มแบบง่ายคาบของการแกว่งจะโตขึ้นเป็นกี่เท่าของเดิมหากลวดสายลูกตุ้มมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิมเดลต้าทีองศากำหนดว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเส้นลวดคือแอลฟาต่อองศาครับนี่คือเรื่องอะไรนัดเรียบร้อยสเต็ปแรกก่อนข้อนี้มี2เรื่องประกอบกัน1คือเรื่องซิมเปิลฮาร์โมนิกไอหมูพี่ถ้าเรามีเชือกอยู่1เส้นแล้วเราปล่อยให้มันแกว่งแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเอาแบบง่ายๆเลยนะจำสูตรได้ไหมได้สูตรว่าไงคาบเท่ากับ2พายสแควร์รูทของใครครับ L ส่วน G ถูกไหมคาบเท่ากับ2พายสแควร์รูท L ส่วน G แต่ทีนี้ข้อนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนมันมี2สภาวะสภาวะแรกลวดไม่ได้รับความร้อนสภาวะที่2ลวดรับความร้อนแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเดลต้า T ถูกไหมแล้วถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นส่งผลอะไรกับลวดอ่ะถ้าตอนแรกเราให้ลวดของเรามันยาว L ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความยาวลวดมันจะยังจะเป็น L อีกไหมไม่เพราะฉะนั้นสเต็ปเราต้องทำคือเราต้องไปหาอะไรก่อนครับไปหา L หลังจากอุณหภูมิเพิ่มถูกไหมเฮ้ยๆๆเราต้องไปหา L หลังจากอุณหภูมิเพิ่มก่อนครับสูตรไหนที่เอามาหาความยาวหลังจากที่อุณหภูมิมันเพิ่มครับมันจะได้ว่า L อ่ะพี่มองว่านี่คือ L1 แล้วกันเราจะได้ว่า L เท่ากับอะไร L0 L0 คืออะไรความยาวเริ่มต้นซึ่งในที่นี้มันก็คืออะไรนั่นเองครับ L1 ถูกไหมเพราะว่าตอนแรกมันยาว L1 แล้วเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะเพิ่มเดลต้าทีแสดงว่าความยาวตอนเริ่มต้นของมันต้องคือ L1 ถูกไหมนัดแล้ว L เท่ากับ L1 ไปคูณกับใครครับ1บวกอัลฟาเดลต้าทีเพราะฉะนั้นL2 มันคืออะไร L2 มันก็คือ L1 ไปบวกกับใครครับ L1 อัลฟาเดลต้าทีนี่คือความยาวลวดตอนที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนถูกไหมครับคำถามแล้วเขาอยากรู้ว่าคาบของมันจะโตขึ้นเป็นกี่เท่าของเดิมแสดงว่ามันอยากให้เราหาคาบของลวด2หารด้วยคาบของลวด1ถูกไหมแล้วถ้าคาบของลวด2หารด้วยคาบของลวด1คาบของลวด2พี่ต้องแทนด้วยอะไรเข้าไปครับ2พายสแควร์รูทของใครเอ่ย L2 ส่วน G ไปหารด้วยคาบ1คืออะไร2พายสแควร์รูทของใครครับ L1 ส่วน G ไหมแล้วเราตัดอะไรได้เลย2พาย2พายตัด G กับ G ถูกไหมเพราะฉะนั้นคาบ2ส่วนคาบ1มันจะเป็นสแควร์รูทของใครครับ L2 ส่วน L1 เฮ้ยรู้เรื่องไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าคาบ2ส่วนคาบ1มันออกมากลายเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสแควร์รูทของ L2 มันคืออะไรอ่ะ
L1 ไปคูณกับ1บวกไอ้โทษ L1 บวกกับ L1 อัลฟาเดลต้าทีถูกไหมแล้วไปหารด้วยอะไรนั่นเอง L1 พี่ก็จะได้อะไรออกมาพี่ดึง L1 ข้างบนออกมาแล้วตัดมันก็จะได้ว่า1บวกอัลฟาเดลต้าทีถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือข้อไหนครับข้อ3จบเลยแบบนี้ไม่ยากอันนี้คือแทนสูตรแทนสูตรออกหมดนะครับผ่านนะอ้าวอีกข้อหนึ่งเร็วข้อ1อ่ะทำเองข้อ1ช้อยไม่ผิดอยู่เขาถามว่ายิงโปรเจกต์ในระนาบดิ่งพร้อมกันลูกหนึ่งออกจากจุด A อีกลูกหนึ่งออกจากจุด B ด้วยความเร็วต้นที่เป็นขนาดเท่ากันและมุมเท่ากันนะครับเขาบอกว่าระยะห่างระหว่าง A B ต้องมีค่าไม่เกินเท่าไหร่โปรเจกต์จึงจะชนกันก่อนตกถึงพื้นเราไปหาตอนที่มันเป็นไงครับมันไม่ชนไหมเขาถามว่ามันจะต้องห่างกันเท่าไหร่มันถึงจะชนกันก่อนตกพื้นทุกครั้งเราก็ต้องไปหาตอนที่มันเป็นไงครับตอนที่มันไม่ชนกันถ้ามันไม่ชนกันแสดงว่าก้อนหนึ่งกับก้อนไอ้โทษก้อน A กับก้อน B ต่างคนต้องต่างกำลังตกถึงพื้นณจุดเดียวกันพอดีถูกไหมแล้วถ้าห่างมากกว่านี้พี่ถามว่ามันจะชนกันอีกไหมครับไม่ชนแต่ถ้าห่างน้อยกว่านี้ยังไงมันก็ต้องชนถูกไหมเขาถามว่ามันจะต้องห่างไม่เกินเท่าไหร่มันถึงจะชนกันก่อนตกพื้นพอดีก็ต้องไปคิดตอนระยะที่มันเป็นไงครับมันไม่ชนกันแล้วตอนที่มันไม่ชนกันแล้วคือตอนที่ต่างคนต่างตกถึงพื้นต้องไม่มีใครชนใครเลยถูกไหมคำถามระยะนี้คือเท่าไหร่มันไม่ใช่ S max เลย S max มันคือตรงนี้ถูกไหมนี่คือ S max ของ A นี่คือ S max ของ B คำถาม S max ของ A กับ S max ของ B เท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่ามันยิงด้วยความเร็วต้นเท่ากันมุมเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะห่างมากที่สุดที่ยังจะทำให้มันไม่ชนกันแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรนั่นเองครับ2เท่าของ S max ไหนละสูตร S max ว่าไงนัดสูตร S max อยู่กำลัง2 sin 2เซต้าไปส่วนด้วยอะไรครับ g g เพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อไหนไม่มีละสิเปลี่ยนอันนี้เป็น2เซต้าครับแล้วตอบข้อ5อ่ะนัดพี่ถามเพิ่มแล้ว h max อ่ะที่เธอจำสูตรไม่ได้อ่ะครับอ้าวนัดจดไปครับเผื่อมันจะมีประโยชน์ตอนสอบนัด t max 2 u sin theta ส่วน g ให้ท่องตั้งแต่ม2ยันม6ก็ยังไม่ได้ h max นัด u กำลัง2 2เท่าของ sin theta cos thetaส่วน g ถูกไหมนัดมีอีก s max s นี่แหละ u กำลัง2 sin 2 theta ส่วน g s max มันมี2สูตรเพราะว่า2เท่าของ sin theta cos theta มันก็คือ sin 2 theta ถูกไหมไม่ต้องเกียดนัดเกียดอะไรได้อย่างนั้นครับอ้าว h max อ่ะนัดเออแล้วเราก็จะได้ h max ถูกไหม h max คืออะไร u กำลัง2 sin กำลัง2 theta ไปส่วนด้วยอะไรครับ 2g จำไว้บ้างนะเพื่อมีประโยชน์จบอีก1ชุดไหวอีกไหมไม่ไหวบอกไหวครับหมดแรงอะไรนัดเธอก็เพิ่งมา